เดตกันต่อเลยนะคะกับข่าวบันเทิงรอบวันวันนี้ Inside Roundup ค่ะไปดู Instagram ชมอินเลิฟก็จะเจอแต่ความหวานค่ะโดยเฉพาะวันนี้ที่ได้เห็นชมหน้าการ์ดการแต่งงานนะคะของว่าที่บ่าวสาวคู่ล่าสุดชมพู่และน็อตกับรูปการ์ดงานแต่งงานสุดหรูตามสไตล์ชมพู่อรยาค่ะที่ตัวการ์ดเป็นสีครีมขอบทองนะคะมีรูปคู่บ่าวสาวโทนสีขาวดำฝ่ายหญิงหลับตาก้มหน้ามุมสวยค่ะในขณะที่ฝ่ายชายหันมองด้วยแววตารักสุดหัวใจเพิ่มความหรูด้วยชื่อภาษาอังกฤษตัวเขียนสีทองที่อยู่ด้านหลังของการ์ดทำให้หลายคนจินตนาการว่างานแต่งของชมพู่เนี่ยต้องออกมาหรูหราสมการรอคอยแน่นอนค่ะต่อเนื่องนะคะจากกรณีของโก้มิสเตอร์แซกแมนค่ะที่โดนเบี้ยวค่าตัวจากคอนเสิร์ตใหญ่งานหนึ่งนะคะก็มีอีกหนึ่งบริษัทดังค่ะเวิร์กพอยท์ที่ถูกผู้จัดรายเดียวกันเบี้ยวค่าตัวของตลกคนดังตุ๊กกี้ชิงร้อยนั่นเองถึงกับ500,000 บาทเลยทีเดียวนะคะการว่าจ้างทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมแล้ว1 ล้านบาทโดยจ่ายเงินค่าจ้างก้อนแรกมาให้เพียง500,000 บาทระหว่างการโชว์ทั้ง4 ภาคโดยผู้จัดรายนี้เนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาว่าจะจ้างทีมงาน3 ส่วนคือทีมพิธีกรการแสดงและโชว์ของตุ๊กกี้ชิงร้อยเป็นเงินค่าจ้างทั้งหมด2,115,000 บาทค่ะได้ของเล่นชุดใหญ่คือเรื่องราวของมหัศจรรย์เมืองยังคงเดินสายโปรโมทอยู่นะคะกับหนังเรื่อง Avengers ค่ะ Age of Ultron นั่นเองอยู่อย่างต่อเนื่องเลยสำหรับผู้กำกับอย่างจอสวีดอนและทีมงานนักแสดงนำของหนังค่ะซึ่งล่าสุดโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะคะแล้วก็มาร์ครัฟฟาโลก็ได้บินลัดฟ้าเดินทางไปยังประเทศจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อโปรโมทสุดยอดหนังแอคชั่นรวมดาวซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่อเรื่องนี้ที่กรุงปักกิ่งนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับแดนมังกรอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับหนังภาคนี้ค่ะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็กลับมาสวมบทเป็นโทนี่สตาร์คหรือว่าไอรอนแมนเหมือนเดิมนะคะส่วนมาร์ครัฟฟาโลก็รับบทเป็นบรูซแบนเนอร์หรือว่าเดอะฮัลค์ในขณะที่คริสอีแวนค่ะสการ์เลตต์โจฮันสันแล้วก็คริสแฮมส์เวิร์ธนะคะก็ยังคงมารับบทซูเปอร์ฮีโร่แห่งค่ายมาร์เวลคอมิกมาในภาคแรกกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยล่ะค่ะโดยผู้กำกับนะคะจอสเวดอนเนี่ยนะคะเผยค่ะในงานโปรโมทหนังในจีนว่าถึงแม้ว่า Avengers Age of Ultron เนี่ยนะคะจะเป็นหนังที่ใช้ทุนอย่างมหาศาลแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าบทภาพยนตร์นั่นก็คือตัวบทแล้วก็มีการปรับการแก้ไขนะคะให้มันเหมาะสมแล้วก็น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาด้วยซึ่งในบางครั้งนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ปรับบทให้เข้ากับฉากหลังของหนังด้วยรวมไปถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยนะคะส่วนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะคะก็บอกในงานว่าการรับบทเป็นโทนี่สตาร์คติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีเนี่ยก็ทำให้เขาได้รับอิทธิพลในการใช้ชีวิตจริงจากโทนี่สตาร์คมาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะหนัง Avenger นะคะภาคแรกกว่ารายรับรวมทั่วโลกไปได้ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้านับเฉพาะรายรับในจีนก็กว่าเงินไปได้ถึง330ล้านหยวนหรือประมาณ53ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะติดตามดูมากเลยนี่คือข่าวของเรานะคะแต่ว่ามีหนึ่งข่าวฝากกันด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนอยากตามความฝันของตัวเองนะคะเดินไปให้สุดทางกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เลยนะคะกับปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy Season 12ค่ะรายการเรียลิตี้นะคะโชว์24ชั่วโมงของจริงเลยรายการเดียวในประเทศไทยค่ะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงนะคะเวทีสำหรับคนมีฝันค่ะปั้นคุณให้เป็นศิลปินเต็มตัวเริ่มรับสมัครทั่วประเทศแล้วนะคะภาคอีสานนะคะ25เมษายนค่ะที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่นนั่นเองภาคเหนือนะคะในวันที่2พฤษภาคมค่ะที่โรงแรมกาสวนแก้วเชียงใหม่นะคะส่วนที่กรุงเทพในวันที่8แล้วก็ที่9นะคะที่โรงภาพยนตร์เฮาส์อาซีเอค่ะแล้วก็รับชมรายการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเริ่มวันอาทิตย์28มิถุนายนนี้และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.trueaf.truelife.com ด้วยค่ะใช่ค่ะและยังสามารถติดตามพวกเราได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันค่ะ True Vision Anywhere แล้วก็รวมไปถึงนะคะใน YouTube ค่ะกับ True Insight Channel ค่ะใช่แล้วค่ะอีเมลติดชมรายการได้เช่นเคยนะคะกับ trueinsight@truecorp.co.th ค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.